ส่วนที่จังหวัดพัทลุงครับเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชนบทห่างไกลณโรงเรียนบ้านเกาะโคบตำบุเกาะหมากอำเภอปากพยูนครับ นางนิสากรวิสิตรสระอาตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงในอำเภอปากพยูนและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำอาหารกลางวานะันเลี้ยงนักเรียนชนบทห่างไกลณโรงเรียนบ้านเกาะโคบหมู่ที่4ตํตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพร้อมมอบทุนกนารศึกษาจำนวน3ทุนทุนละ1,000บาทให้แก่นักเรียนที่มีผลการเ,าเรียนดีมีฐานะทางบ้านยากจน พร้อมนำคณะนักเรียนไปร่วมรับประทานอาหารนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับชั้นพร้อมกับให้โอวาาและกล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคนโดยได้เน้นย้ำถึงหน้าที่ของนักเรียนให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีขยันช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ตามวัยวุฒิที่เหมาะสมและขอให้นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกำลังระบาดอยู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา นอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วยังส่งผลต่อการเรียนการศึกษาในอนาคตอีกด้วยจึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจและหลีกเลี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทุกประเภทครับ